ะทำให้หมดหนี้ไม่จะทำให้หมดหนี้ชีวิตคนลำบากลำบนต้องอดต้องทนสู้ไปรักดีทำดีเอาไว้ต้องมีวันไหนที่มันเป็นวันของเราท่องไว้ทุกนาทีว่าชีวิตต้องดีขึ้นให้ได้มุ่งมั่นทำเพื่อฝันสุดใจนี่สิ้นต้องหมดสิ้นไปด้วยไหมและหัวใจดวงนี้ไม่จะทำให้หมดนี้ไม่จะทำให้หมดนี้ไม่หมดนี้ไม่หมดนี้ไม่หมดนี่วันนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องราวของป้านันแชมป์หนึ่งสมัยหญิงโชคร้ายที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะถูกสามีตามฆ่าโดนยิงค่ะพอเห็นเราไม่ตายเราจะวิ่งได้อย่างเงี้ยท้ายปืนนะมาทุบท้ายทอยป้าก็สุดนะก็วิ่งเอามีดอ่ะวิ่งฟันด้วยแต่เธอโชคดีที่เอาชีวิตรอดมาได้จนได้มาเจอกับรักแท้ที่ไม่คิดว่าเขาจะรักเธอจริงๆกับสามีคนนี้นะคะคบกันใหม่ๆนะป้านันก็อายเพราะว่าห่างกัน15ปีก็ถามเขาเหมือนกันว่าไม่อายเพื่อนเหรอเขาก็บอกว่าไม่อายหรอกแม่เขาก็เรียกป้านันว่าแม่นะคะส่วนป้านันที่อยู่กินกับเขาน่ะที่รักเขาอ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนนิสัยดีเหมือนกับเราทํางานมาอย่างนี้ค่ะเขาไม่เคยให้ป้านันทํากับข้าวทําอะไรเลยเขาจะทํากับข้าวทํากับน้ําอะไรมาให้ป้านันกินเอาใจใส่สารพัดเลยค่ะภูมิใจมั้ยมีสามีเด็กสามีเด็กหรือสามีอายุมากถ้าเขาดีน่ะก็ภูมิใจหมดค่ะแต่ตอนแรกๆก็เขินๆอายๆเหมือนกันใช่ไหมฮะคือกลัวเขาอายแล้วอายไหมไม่เคยอายครับนี่ไม่เคยอายเลยแล้วก็ตอนนั้นทำไมถึงชอบคนแก่กว่าเพราะว่าเกิดความเมตตาสงสารกันครับต่างคนก็ต่างลำบากต่างคนก็ต่างมีปัญหามาก็อยากจะมาดูแลกันครับอยากเติมเต็มให้เขานะครับไอ้ยะและความสุขของเธอก็คือผู้ชายที่เข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตสดใสมากยิ่งขึ้นแต่ความทุกข์ใจที่ไม่เคยทำให้สุขได้เลยนั่นก็คือการเป็นหนี้เธอหมดหนทางที่จะสู้กับหนี้เพราะโรคร้ายที่รุมเร้าทำให้เธอเริ่มไม่มีพละกำลังที่จะสู้ต่อเธอจึงขอมาหมดหนี้ในรายการของเราและเธอก็เอาชนะคู่ต่อสู้มาได้แล้วหนึ่งสมัยกับบทเพลงนี้อยู่เมืองสวรรค์แต่เป็นแต่คำสั่งงานแต่ยังยิ้มได้เพราะใจเหมือนดอกยาบานถึงเกิดในที่ต่ำชันแต่ก็บานได้ทุกเวลาและบทเพลงนี้ทำให้เธอได้มีโอกาสเข้าไปเลือกไมค์หมดหนี้มาแล้วหนึ่งครั้งแต่ยังหาไมค์หมดหนี้ไม่เจอไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้เธอจะมีโอกาสเข้าไปหาไม่หมดหนี้และได้รับเงินทุนฮึดสู้ชีวิต 50,000 บาทจาก M150 ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคนสู้ชีวิตคนใหม่คนนี้ครับน้ำคู่เรือเสื้อยังคู่ป่าดาวคู่ฟ้าหินผาคู่ภูเขาเขียวน้ำคู่เรือเสืออย่างคู่ป่าป่านี่ผิวเบาแบบผิวไหวมากลุงก็เป็นคนคือถ้าพื้นฐานว่าร้องเพลงเป็นธรรมชาตินี่คืออย่างนี้เลยนะเสียงพูดแบบไหนก็ใช้เสียงที่พูดมาร้องนี่คืออย่างนี้เลยช่วงหน้ามาดูกันว่าแชมป์ของเราจะเอาบทเพลงอะไรมาสู้ในวันนี้ห้ามพลาดครับ